ทางด้านตัวแทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้ร้องทุกข์ DSI รับเป็นคดีพิเศษกรณีที่ปางช้างอยุธยานำช้างไทยที่ไปแสดงโชว์ประเทศเยอรมนีผิดอนุสัญญาไซเตสชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ายื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้ช่วยสืบสวนติดตามช้างไทยกลับบ้านหลังปางช้างชื่อดังที่อยุธยาขอนำช้าง5เชือกไปแสดงโชว์ที่ประเทศเยอรมนีแต่พบว่าทำผิดอนุสัญญาไซเตสโดยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำหลักฐานเข้ายื่นต่อพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้ช่วยสืบสวนสอบสวนติดตามนำช้างไทย5เชือกกลับจากสวนสัตว์โคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้างทั้ง5เชือกเนื่องจากมีการระบุข้อมูลช้างที่เป็นข้อมูลเท็จทำให้การส่งออกช้างไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะย้อนกลับไปเมื่อปี2549ปางช้างชื่อดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรื่องขออนุญาตกรมอุทยานนำช้างไปแสดงที่สวนสัตว์ดังกล่าวโดยจ่ายหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน6ล้านบาทแต่เมื่อครบกำหนดตามสัญญาไม่นำช้างกลับมาประเทศไทยและย้ำพกว่าช้างทั้ง5เชือกเป็นเพศเมียเกิดตกลูกรวมที่อยู่ในประเทศเยอรมันขณะนี้มีมากกว่า8ตัวกรมอุทยานเชื่อว่าเป็นการลักลอบนำเอาน้ำเชื้อจากช้างไทยภายในประเทศไปผสมเทียมซึ่งผิดตามอนุสัญญาไซเตสการนำเข้าส่งออกช้างสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังปลอมแปลงเอกสารสวมตัวรูปพรรณช้างด้วยทางกรมอุทยานจึงขอให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากบางประเด็นนั้นเกินอำนาจการสอบสวนของกรมอุทยานและเชื่อว่าการนำช้างไทยไปต่างประเทศและลักลอบนำน้ำเชื้อไปผสมเทียมจนตกลูกมาอีกหลายเชือกเป็นธุรกิจที่ทำกันเป็นขบวนการโดยมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังทางด้านรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าจากนี้จะดูเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวเพื่อประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อมไปสืบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณารับไว้ดำเนินการต่อไป